สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d พอดแคสต์จพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Survival ที่ถือได้ว่าเป็นรายการที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันอยู่เยอะจริงๆสําหรับรายการคว n นด้อมในซีซั่นที่2นะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการลุ้นกันนะคะว่าจะมีวงไหนบ้างนะคะที่ จะมาเข้าร่วมรวมทั้งการเปิดตัวนะคะสําหรับแทยอนนั่นเองที่จะถือได้ว่าเป็น MC ในรายการนี้นะคะโดยวันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะทาง m อ็มเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะคะถึงการยืนยันว่าจะมีวงไหนบ้างนะคะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ q ควีน้อมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างวงเบฟเกิลนะคะถือว่าจะเป็นวง b ีบีจีอูจูซอนยอลูน่าเคปเลอร์แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่ถือได้ว่าเป็นโซโล่นะคะ คือศิลปินเดี่ยวนั่นเองอย่างไฮโยลินนะคะแฟนๆนก็ต่างมีการพูดถึง6ศิลปินนะคะที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการคีนดอมนั่นเอง ก็แต่ละวงเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวงที่น่าจับตามองมากๆก็น่าจะทําให้รายการนี้เนี่ยนะคะสนุกมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าอีกหนึ่งวงนะคะที่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเหมือนกันสําหรับวงเคปเลอร์นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่ก็มาแรงเหมือนกันนะคะโดยเคปเลอร์อย่างที่เราทราบกันดีว่าพวกเธอเนี่ยก็เป็นวงที่มาจากรายการซาวเวอร์ของทาง m อ็มนะคะอย่างรายการเกิร์ลแพนดในนายๆนั่นเองนะคะแล้วในครั้งนี้เนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็จะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ ฟินดอมในซีซั่นที่2ด้วยเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงโยมันกันเหมือนว่าก็มีข่าวลือนะคะว่าเคปเลอร์เนี่ยน่าจะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการแต่ว่าแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็มองว่ายังไงเนี่ยเคปเลอร์ก็ไม่น่าจะมาเข้าร่วมด้วยความที่เป็นวงชัว่วคราวนะคะก็คือเป็นวงที่มีสัญญาก็คือ2ปีครึ่งเท่านั้นนะคะก็เลยมองว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะเอาเวลาเนี่ยไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับการทําเพลงนะคะหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆมากกว่าไม่น่าจะมาเข้าร่วมในรายการ การควีนดอมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยแล้วเนี่ยเคปเลอร์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งวงที่มาเข้าร่วมในรายการควีนดอมนั่นเองนะคะแต่พอหลังจากมีการเปิดตัวเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันก็ถือได้ว่าแฟนๆบางส่วนเนี่ยนะคะก็แสดงความยินดีแล้วก็มองว่าดีมากๆเลยที่เคปเลอร์เนี่ยมาเข้าร่วมนะคะเพราะว่าจะทําให้กระแสวงของพวกเธอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเคปเลอร์เนี่ยนะคะมีกระแสที่ดีมากๆเลย ในอินเตอร์พวกเธอเนี่ยนะคะถือได้ว,ว่ามีแฟนอินเตอร์ค่อนข้างเยอะแล้วแฟนอินเตอร์นะคะของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็เยอะมากๆเหมือนกันนะคะแฟนๆเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าพวกเธอเนี่ยมาเข้าร่วมในรายการควีนดอมนะคะก็จะทําให้กระแสะของพวกเธอเนี่ยในเกาหลีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ฐานแฟนคลับในเกาหลีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ แต่ก็มีบางส่วนนะคะที่มองว่าเคปเลอร์เนี่ยพวกเธอเนี่ยก็เป็นวงที่มาจากรายการ Survivor อร์ของทาง m อ็มเเหมือนกันถ้ามาเข้าร่วมเนี่ยนะคะแฟนๆก็มีการกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการต่างๆ หรือว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าในซีซั่นก่อนๆเนี่ยนะคะที่เราเนี่ยได้ติดตามกันมาเนี่ยก็จะมีการแลกเพลงนะคะสําหรับการแสดงในมิชชั่นต่างๆนั่นเองเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเคปเลอร์เนี่ยนะคะพวกเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงน้องใหม่ที่เพิ่งมีการเดบิวต์ก็เลยมีการกังวลกันเกี่ยวกับในเรื่องของการแลกเพลงนั่นเองนะคะว่าวงเคปเลอร์เนี่ยจะมีการนําเพลงไหนเนี่ยขึ้นไปแสดงโชว์หรือว่าจะมีเพลงไหนเนี่ยนะคะไปแลกกับศิลปินท่านอื่นนนั อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงกันนั่นเองนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็เป็นการพูดถึงก็คืออย่างวงเคเบิลเนี่ยเป็นวงที่มาจากรายการ Sur v i v พรนะคะแฟนๆเนี่ยก็มองว่าวงที่มาจากรายการ Sur v i v พรเนี่ยไม่น่าจะมาเข้าร่วมแข่งขันใน Sur v i v พรออีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็เลยทําให้มีแฟนๆบางส่วนเนี่ยนะคะก็พูดถึงกันในเรื่องนี้เพราะว่าในซีซั่นก่อนๆเราเนี่ยก็ไม่เห็นวงไหนเลยนะคะที่เป็นวงที่มาจากรายการ Sur v i v พรแล้วก็มาแข่งขันก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยมีการพูดถึงกันในเรื่องนี้นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวต่างๆนะะค ที่เป็นฟีดแบ็กออกมานะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยนะคะศิลปินที่จะเข้าร่วมในรายการควีนด o อมนั่นเองแต่ว่าถ้าให้พูดถึงเคปเลอร์แล้วเนี่ยนะคะก็มีแฟนๆส่วนมากเลยที่แบบว่ายินดีมากๆเลยสําหรับการที่พวกเธอเนี่ยมาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความสามารถของสมาชิกทั้ง9้าคนรวมทั้งการทําโชว์ต่างๆด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่แฟนๆเนี่ยต่างจับตาม,มองมากๆเลยในตอนนี้ยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามในรายการ ะะแล้วก็เป็นกําลังใจให้วงเคปเลอร์กันด้วยนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ทําโชว์ต่างๆเนี่ยให้แฟนๆเนี่ยได้ประทับใจกันอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ